2สัปดาห์ก่อนหน้านี้บอกจะปิดวาจาไม่เปิดปากพูดเรื่องครหาที่ถูกใส่ความคาโรกีรอคดีที่กำลังอยู่ในชั้นสอบสวนขึ้นศาลให้สิ้นสุดก่อนแต่ที่ไหนได้ครูบาไก่หรือพระสุวิทย์ชินนวโรอายุ30ปีประธานที่พักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวารามบ้านป่าผุตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่ถูกอดีตโยมคนสนิทกล่าวหาส่งภาพของรับให้ชายหนุ่มต้องออกมาให้สัมภาษณ์สื่ออีกครั้งหลังถูกคู่กรณีส่งภาพไม่เหมาะสมกับสมณะเพศให้สื่อนำไปขยี้ต่ออีกชุดโดยภาพนั้นครูบาไก่เล่นน้ำตกเล่นเจ็ตสกีกับโยมผู้ชายและอริยาบทสบายๆนั่งบนเตียงอยู่ในกุฏิที่ถูกอ้างว่าเป็นภาพเชื่อมโยงกับภาพของลับที่ครูบาไก่ถ่ายแล้วส่งให้ชายหนุ่มชื่อเจนเพราะผ้าห่มผืนเดียวกันครูบาไก่ชี้แจงว่าภาพในลักษณะดังกล่าวหากมองถึงความเหมาะสมในทางพระสงฆ์ก็ต้องยอมรับว่าไม่เหมาะแต่ก็ไม่ผิดมากมายเพราะทุกอย่างที่ถ่ายออกมาอยู่กับลูกหลานที่มาอยู่ในวัดบางคนก็เป็นสายเลือดเดียวกันเพราะเป็นลูกพี่สาวที่มาอยู่ดูแลในวัดจึงไม่ตกใจและไม่มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นส่วนตัวจึงไม่มีความเครียดแค้นกับโยมทั้งสองคนนั้นทางกฎหมายก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายความที่จะดำเนินการจึงอยากจะบอกว่าหากโยมอิ๊กคิวและโยมบุ๋มยังมีภาพลับอะไรหรือเรื่องอะไรที่ยังไม่พูดไม่ได้นำออกมาโพสต์ให้รีบนำออกมาแฉให้หมดจะได้ชี้แจงจะได้เคลียร์ให้มันจบๆภาพที่เห็นก็เห็นอยู่มันเป็นภาพที่ท้ายในห้องกิ่งล่ะภาพในห้องกิ่งมันตอนที่ตอนนั้นคือมีเน่หน่อยมาบวชเน่น้อยมาบวชกับลูกหลานฟังที่ทีมงานเขาเจ้ามันบ่ในน้อยอะตื่นแล้วยังใช่ไหมมาบวชแล้วที่นี่ก็เลยขึ้นพระนอนน้ำเพราะว่าเป็นเน่น้อยอ่ะตัวเน่น้อยอ่ะเลยขึ้นไปนอนน้ำถึงกุฏิมันเนี่ยคือเฮาดูแลเขาอ่ะดูแลเน้นให้เขาอันนั้นคือภาพในห้องในห้องจำวัดแต่ว่าภาพที่มีออกข่าวก่อนนั้นน่ะเป็นยังว่าเป็นขาเป็นอันนั้นของครูบาน่ะอันนั้นคือบ่แม่นตัวคือบ่แม่นตัวตนของครูบาแล้วภาพนั้นเป็นไผเฮาก็บ่ฮู้จักเพราะว่าห้องครูบาเนี่ยมันคนเข้าคนออกได้คือลักษณะบ่ได้ล็อกตอนนั้นมีเน่นหน่อยมาอยู่กับพวกพาพวกเน่นก็ขึ้นไปเป็นเหรียญไปหยอกเน่นไปเน่นเป็นตาหักนะเน่นหน่อยอาบหน้ามาเป็นยังกะอาบให้ขึ้นเลี้ยงลูกให้เขาเน่นหน่อยก็บ่ได้มีหยังเลยปกติครับแล้วทีนี้มันมีการตั้งคำถามว่าผ้าห่มผืนนั้นนะครับกับที่ส่งภาพก่อนหน้านั้นมันเป็นผืนเดียวกันหรือเปล่าครับอันนี้ก็จักเด้อบาทนี่บ่ฮู้จักเพราะว่าคิดว่ามันลักษณะแบบคิดว่าคนนี่มันสิทำไรกันอยู่แล้วมันก็ต้องเบิ่งทุกรายละเอียดมันต้องเบิ่งทุกรายละเอียดเพราะว่าเมื่อมันเกิดแบบนี้แล้วคือเหมือนคันคืดเบื้องย้อนหลังแล้วมันก็ยังเป็นการว่างแผนไว้มากกว่าจังภาพจังเพิ่มจังเสียมันก็บ่หนาเสียออกมามันก็เอาออกเหมือนกับว่ามันเก็บรายละเอียดทั้งหมดเพื่อรอวันนี้ใช่ไหมคะที่จะทำลายครับว่าเพราะว่า2ปีเต็มๆนี่ปีหนึ่งเต็มๆเนี่ยเขามาอยู่วัดเลยเด้สองคนเนี่ยสิมาอยู่วัดเลยสิมาอยู่ภายในวัดเอากุฏินอกดาวยังมาตั้งไว้ในวัดมานอนอยู่วัดคือครูบาไปใส่มาใส่ไปกินน้ำมนต์ใส่ก็สิฮู้จักคือลักษณะก็แบบว่าเฮ็ดหยังก็ต้องเขาต้องฮู้จักเบิดลักษณะนั้นพี่คิวกับบุ๋มเข้ามากราบเขาในเขาไหมคะเรื่องยกโทษมันก็เพิ่นเป็นพระเพิ่นครูบาอาจารย์เพิ่นก็บ่ได้มียังติดใจอยู่แล้วถ้าสิมาขอขมามาขอโทษมาอันนั้นก็มันก็ดีนั่นล่ะดีก็คือบ่ต้องมีกรรมไม่เวียนยังต่อกันอีกเรื่องทุเรียงอ่ะมันจบไปก็คือถือว่าเป็นวิบากกรรมซะวิบากกรรมเคยเห็นมานํากันก็ถือว่าเฮาเนี่ยสดใส่กรรมเข้าไปนอกจากกับมิตรก็บ่เข้าใจเขาคือกันล่ะว่าเขาคิดอีหยังอยู่